คือกุ้งเผาตัวละ1บาทโหเฮ้ยออเฮ้ยอันนี้ดีว่ะอันนี้ดีว่ะ1บาทจริงๆแบบไม่ใช่คอนเทนต์จริงซีฟู้ดโหใช่เลยใช่เลยจริงแม่ฮัลโหลพี่ปูฮัลโหลพี่ปูสวัสดีค่ะคุณนิฟวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นคอนเทนต์ตามหัวใจขออนุญาตนับเป็นร้านแยกเลยละกันทุกคนเคยดูไหมที่เราตะลุยกินที่พันทิพย์งามวงวานอ่ะชื่อคลิปว่าตะลุยกินร้านเด็ดกุ้งแม่น้ำตัวละ1บาทอ่ะอันนี้ขายเป็นกุ้งเผาล้วนเลยใช่ไหมคะค่ะกุ้งอบ50บาทก็กินกุ้งได้แล้วตกตัวละ2บาทแต่วันนั้นอ่ะเรายังให้แอร์ไทม์ร้านนี้น้อยเกินไปใช่เรารู้สึกว่ามันปังจริงๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกลับไปอยากซ้ำที่ซ้ำเนี่ยความเด็ดของร้านนี้เลยนะคือกุ้งแม่น้ำตัวละบาทเราโทรคุยกับแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าเขาขายราคานี้จริงๆแล้วเขาไม่คิดจะขึ้นราคาด้วยหลังจากที่เราโปรโมทไปเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะขายราคาที่ราคาเดิมจริงๆเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นรอบนี้ขอไปซื้อแบบดิบๆเลยได้ไหมเพราะว่าอยากกินกุ้งเผาตัวละบาทอะแม่จะบอกนะความเป็นยูทูบเบอร์นะทุกคนก็ตอนแรกอะเราอะจะไปรับที่ตลาดนั่นแหละแต่ว่าพอดีว่าตลาดนัดที่เราถ่ายทำอะเราต้องขอทำเรื่องขอทำการถ่ายทำ3วันใช่หิวพอดีกินเรา3วันมันก็แบบหิวแล้วก็เลยจะไปนอนไหวบอกแม่ค้าว่านัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแต่ถ้าเพื่อนๆอยากไปอุดหนุนให้ไปอุดหนุนได้ที่ไหนคะเดี๋ยวให้แม่ค้ามาฝากเพราะว่าพี่เขาอะมีขายหลายสาขาเพราะว่าร้านเขาอะเหมือนเป็นเจ้าของแพเองนะเขาเลยขายราคานี้ได้แต่มันกุ้งแม่น้ำนะเขาเป็นเจ้าของแพทะเลแล้วเขาทำกุ้งแม่น้ำถูกไปไงอะเออมันยังไงวะเดี๋ยวไปถามเขาแล้วกันเขากั้นไว้ให้ด้วยครับโอ้ยเดี๋ยวสวัสดีทักทายพี่เขาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ขายอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยฝากร้านหน่อยมี5สาขาค่ะที่ไหนบ้างคะสาขาหลักคือเมืองทองธานีค่ะสาขาที่2เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะสาขาที่3พันทิพย์ค่ะสาขาที่4ยิ่งเจริญค่ะที่5รัชโยธินค่ะร้านอะไรคะชื่อร้านบ้านปลายทอนซีฟู้ดบ้านปลายทอนซีฟู้ดค่ะพี่เป็นแพของตัวเองเหรอคะไม่หนูเอามาจากบ่อค่ะอ๋อตรงเลยค่ะคนนี้บอกว่าเขาเป็นเจ้าของแพทะเลนะคะเอามารวมกันหมดเลยไม่ใช่เรื่องเป็นการเข้าใจผิดนิดนึงจากจังหวัดอะไรคะพอบอกได้ไหมมาจากแปดริ้วค่ะอุ้ยกุ้งแม่น้ำแปดริ้วตัวละ1บาทสวัสดีค่ะคุณพี่เอค่ะเดี๋ยวหนูรับกุ้งเลยค่ะรับกุ้งนะคะโอ้ยขอบคุณมากนะคะพี่อันนี้เป็นกุ้งสดเดี๋ยวหนูไปทำเป็นกุ้งเผาเอ้ยอุ้ยขอบคุณค่ะใส่ตังเฮ้ยอีสองใหญ่เฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวหนูซื้อไม่เป็นไรค่ะอันนี้ฝากค่ะไม่เป็นไรให้พี่เขาไปเลยพันหนึ่งไม่ได้ค่ะเตรียมมาแล้ว1พันบาทนี่ค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยอร่อยมากแน่นอนไปถ่ายรูปหน่อยได้ไหมได้สิซื้อ2อันเลย1 2 3โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะรายการกลับบ้านกันไปกินกุ้งเผาคู่ตัวละบาทถึงบ้านแล้วนี่เปิดดูไหมเปิดเลยครับเปิดเลยนี่คือ50บาทต้มเกลือต้มเกลือและอันนี้เป็นแบบดิบแบบดิบปกติเขาขายแบบสุกนะเพื่อนๆแต่วันนี้เราขอซื้อแบบเขามาหน้าเทให้ดูนะคะโอ้ยเยอะนะเยอะ50บาทโอ้ยจานนี้50บาทอ่ะเยอะกว่าซื้อข้าวอีกนี่ก็50เห็นหัวเป็นมันด้วยนะเนี่ยเออเนี่ย101เนี่ยโคตรเยอะ101โอ้ยเยอะมากเลยอ่ะพอแล้วมั้งเนี่ยพอแล้วเก็บไว้นะเนี่ยเก็บไว้จะทำคอนเทนต์ต่อไหมเออหมดไหมเนี่ยข้าวกะเพราจานข้าวกะเพรา50บาทกุ้งลาดกะเพรา50บาทเดี๋ยวเรานับกันนะคะว่าได้กี่ตัวครับ1 228 29วู้30 31 42 43 44 45ตัวเฉลี่ยตัวใหญ่ตัวละบาทนี่50บาท
มานับอันนี้ถุงนี้กันบ้างถุงสด1 2 3 4 5 6นี่7 3 8 3 9 40อันนี้มี40อ่ะดู1บาทเฉลี่ยตัวละ1บาทได้ไซส์แบบนี้เลยนะคุ้มปะคุ้มมากเพราะว่าคุ้มมากเลยทุกคนมากวันนี้ก็เลยจะทำกุ้งเผาค่ะโรยเกลือโรยเกลือซะหน่อยเล็กน้อยแบบเล็กน้อยจริงๆแค่คิดว่าเกลือมันจะซึมเข้าไปในกุ้งไหมล่ะไม่แล้วเกลือมันจะหล่นออกไหมหล่นเออแล้วทำทำไมเอาผ้าใช่ค่ะรู้ตัวค่ะหอมมากกุ้งรวนเฮ้ยแป๊บเดียวเท่านั้นเออว้ายล่วงหมดเลยค่ะท่านผู้ชมสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงอุ้ยลองใส่กระทะไหมเพื่อนเพื่อนไม่เราอยากกินอย่างนี้เรากินกุ้งเผาอ่ะอุ้ยน่ากินเด้อบอกก่อนเลยหนึ่งหมดเลยจ้าท่านผู้ชมอุ้ยไปกันอีกหนึ่งติดแน่นนี่ต้องติดให้แน่นก่อนคือจริงๆอ่ะเผาอ่ะกับเตาถ่านอ่ะอร่อยสุดแล้วพี่เกดก่อเตาถ่านใช่ถ้าพูดกันตัดตุกพอได้เลยตัดเดียวเมนูหนึ่งที่กินควบคู่กันกุ้งเผาเนยกุ้งเผาเนยยาเราจะทำแบบนี้เราจะใส่เนยลงไป1ก้อนใช่พอแล้วเราทำอะไรกันต่อคะท่านผู้ชมเปิดที่เบิร์นเข้าโฆษณาก่อนค่ะนี่นี่โอ้โหอาการก็อร่อยมากอุ้ยกระเด็นนี่เชฟใหญ่นะเชฟใหญ่นะอุ้ยโอ้โหแล้วเนยก็จะเข้าไปทุกตัวค่ะของกุ้งนี่กินดีกว่านี่คือกุ้งเผาตัวนึ่งบาททุกคนว่ามันจะมีมันปะน่าจะมีนิดนึงดูซะก่อน1บาทนี่ยังเยอะมากเยอะมากโอ้โหแล้วเราเผาแบบกำลังดีอ่ะใช่ขออนุญาตชิมก่อนใช่เลยจริงน้ำจิ้มเขาอร่อยดี1บาทครั้งที่แล้วอ่ะเรากินกุ้งต้มใช่ไหมใช่เพราะว่ามะเผาอ่ะหอมสูงไก่สักตัวหอมอร่อยเลยมันอย่างเยอะมากโอ้โหบอกเลยนะดีเลยอ่ะหุยแล้วเผาอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้สุกมากเรากินทั้งเปลือกนะได้1บาทจริงๆแบบไม่ใช่คอนเทนต์1บาทแบบขายราคานี้มาตลอดใช่ขายมาเป็นปีแล้วนี่สุดยอดนี่ครับท่านยังไม่แห้ได้เห็นนะครับมันโทษนะฮะนั้นดูดมันกุ้งหรือซอยก๋วยเตี๋ยวฮะใช่เลยถูกใจความเป็นกุ้งมั้ยถูกใจและกินเพลินๆน่ะจิ้มเขานะครับไซส์ใหญ่เขาก็มีนะครับนี่250บาทเท่านั้นโอ้โหไซส์มาตรฐานเลยนี่โอ้ดูโอ้โหจิ้มสีโอ้โหพูดจริงๆนะก็ชอบไม่ต่างแต่ถ้าตัวใหญ่อะเนื้อกุ้งมันจะแบบเต็มปากเต็มคำมากกว่าเต็มคำมากกว่าแน่นกว่าเยอะกว่ามาทุกคนเราต้องไปแล้วนะคะปิดคลิปแล้วนะคะใครอยาก
ดิวกุ้งผัดกะเพราจานละ50บาทคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้ดูพูนพูนใช่คอมเมนต์มาให้ดูแล้วก็ร้านนี้นะคะอร่อยมากมันสาดหลังพี่อุ้ยทุกคนไปแล้วนะคะคอยติดตามนะคะว่าโมจิโกะจะครบ100ล้านเมื่อไหร่ด้วยการกดติดตามทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็ฝาก IG ด้วยนะคะโมจิโกะนะคะบ๊ายบายเป็นกุ้งเผาล้วนเลยใช่ไหมคะค่ะกุ้งอบ50บาทก็กินกุ้งได้แล้วตัวละ2บาท